ื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นเราได้แชมป์ใหม่อย่างฟลุกที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างพ่อจอมมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมก้อนแรก 5,000 บาทวันนี้แชมป์จะต้องมาเจอกับสาวน้อยจากร้อยเอ็ดหัวใจนักสู้ที่ขอใช้เสียงร้องคว้าทุนไปซ่อมแซมบ้านให้ตากับยายทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ก็ยังอยากทำได้เงินมาเอาไปทำอะไรก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ส่งให้ตากับยายแต่มันไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้เป็นคนแก้วเสียงดีมากร้องเพลงเก่งมากและชอบที่สุดก็คือบ้านเฮิร์นมาส่งนี่ค่ะคณะร้องเพลงมันเป็นทรงนักร้อง